งานข้าราชการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ง่ายหรือยากย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นอีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกันแล้วร่วมงานประชาสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นใจกันและด้วยความเมตตาปรองดองกันงานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกันและยังประโยชน์ที่พึงประสงค์คือความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่บุคคลแก่งานและแก่ส่วนรวมได้แท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช31มีนาคมพุทธศักราช2555
ถือในสัญญา